ก็วันนี้ก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่ดีเราให้โอกาสกับนักฟุตบอลดาวรุ่งนะครับได้เล่นก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ต้องจดจำไว้นะครับซึ่งเป็นวันที่6วันที่11เดือน6นะครับซึ่งเป็นวันที่แฟนคลับเราจากไปได้3ปีนะครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าเราก็ยังทำฟุตบอลผมก็ยังทำฟุตบอลนะครับยังมีกำลังใจทำฟุตบอลแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นวันนี้จะเห็นได้ว่าเราให้โอกาสกับเด็กๆที่เห็นวันนี้เด็กๆที่ลงไปเล่นไม่ใช่ว่าเราประมาทหรือว่าเราอะไรนะครับเราต้องการที่จะให้เด็กเล่นได้มีโอกาสสัมผัสกับเกมใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะเป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่าเด็กๆชุดนี้คือเด็กๆที่พาทีมสามารถที่จะผ่านเข้ารอบนะครับจากสุราษฎร์ธานีขึ้นมาตรงนี้ได้เราก็อยากให้โบนัสเด็กๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นเกมที่นักฟุตบอลหลายๆคนได้พักแล้วก็มีอีกหลายๆคนอย่างอัสซัมเซาหรือว่ายุทธจักรนะครับที่กลับมาแล้วได้มาแคชแมตช์ฟิตเนสหน่อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้สดที่สุดในการเจอกับราชบุรีนะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมที่แพ้แล้วไม่มีความหมายวันนี้เป็นเกมที่นักฟุตบอลทุกคนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับได้มีโอกาสได้มีเวทีที่จะให้เขาได้สัมผัสนะครับซึ่งมีไม่กี่สโมสรแน่นอนที่จะให้โอกาสเด็กๆกล้าจะให้โอกาสเด็กๆแบบนี้นะครับเรายังไม่ท้อนะครับในลีกนะครับเราสามารถถ้าเราสามารถชนะราชบุรีไปได้เราก็จะติดเกาะอยู่ในอันดับ1ใน5ได้แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องร่วมใจกันนะครับแล้วรวมไปถึงเกมเอเปคัพเราไม่ปล่อยแน่นอนเอเปคัพจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทางสโมสรจะเน้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจที่สนามนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสนามที่เป็นโคราชเป็นแฟนคลับที่ถือว่าสร้างความกดดันได้ดีมากนะครับก็ให้เครดิตกับแฟนๆโคราชทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเราก็วันนี้ถามผมว่าเราผมเสียใจที่แพ้มั้ยผมคิดว่าผมไม่เสียใจเลยผมคิดว่าวันนี้ทุกคนทําเต็มที่นะครับเด็กๆเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงนักฟุตบอลเราผมคิดว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าแต่ในจังหวะเกมอาจจะไม่เป็นตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเจอแมตช์ราชบุรีนะครับก็อยากชวนทุกคนไปเจอราชบุรีด้วยกันนะครับแมตช์นี้เราพลาดไม่ได้ละเราต้องกลับมา3แต้มและไม่เสียประตูครับขอบคุณมากครับครับวันนี้เราก็มาเยือนโคราชนะครับบอลโตโยต้าลีกครับนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งวันนี้เราก็ตกรอบนะครับด้วยผลการแข่งขัน2ประตูต่อ0นะครับก็เป็นเกมที่มีหลายอารมณ์นะครับมีหลายความรู้สึกเหลือเกินนะครับก็ลูกแรกที่เราเสียประตูก็เกิดจากลูกตั้งเตะอีกแล้วนะครับลูกเตะมุมซึ่งเราก็เสียสมาธิในช่วงประมาณ10นาทีแรกของเกมซึ่งก็เป็นอีกเกมนึงที่เราเสียประตูนะครับจากลูกตั้งเตะนะครับก็เกิดจากการมาร์คตัวผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องดันเกมขึ้นนะครับเปิดหน้าแรกนะครับแล้วก็บวกกับเสียงเชียร์นะครับของแฟนโคราชนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็กดดันนะครับแล้วก็บวกกับการตัดสินของผู้ตัดสินในบางจังหวะก็ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีหลายๆจังหวะที่เรามีโอกาสที่จะตีเสมอได้นะครับแต่หลังจากนั้นเราก็ดันเกมนะครับแล้วก็เปิดเพื่อแลกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแล้วก็โดนโต้กลับจากลูกประตูที่2ที่เขาเคาน์เตอร์กลับมานะครับก็ทำให้ก็ยอมรับครับกับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอชื่นชมนะครับนักเตะทุกคนที่เราส่งลงไปเล่นนะครับในบางคนซึ่งอาจจะมีประสบการณ์น้อยนะครับบางคนก็มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดของเมืองไทยมานานแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเงยหน้านะครับแล้วก็ชื่นชมกับตัวเองครับว่าเราลงไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้ววันนี้เขาเหล่านั้นที่ลงไปเล่นผมก็เชื่อว่าเขาทำพยายามทำมันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องไปเรียนรู้ว่าในการที่คราวหน้าที่เราจะต้องมาเล่นกับทีมที่อยู่ในดิวิชั่นที่ต่ำกว่าเรานะครับแล้วก็มาเล่นในสภาวะแวดล้อมที่คนดูเยอะขนาดนี้นะครับว่าเราจะต้องรับความกดดันจากแฟนบอลจากกรรมการจากเสียงเชียร์อะไรหลายๆอย่างยังไงนะครับผมก็พูดกับน้องๆ นะครับหลายๆคนที่ได้ลงไปเล่นว่าให้จดจำความรู้สึกประสบการณ์วันนี้ไว้นะครับเพื่อจะสอนตัวเขาเองให้เดินต่อไปเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกว่านี้ที่ดีกว่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าแม้เราจะแพ้มา2นัดติดนะครับบอลลีกและบอลถ้วยนะครับเราจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แมตช์หน้าราชบุรีผมขอเชิญแฟนบอลทุกคนนะครับไปให้กำลังใจเราที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับเราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดและผมเชื่อว่าเราจะทำมันได้
นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณแฟนบอลนะครับผู้เล่นหมายเลข2ที่มาให้กำลังใจเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็วันนี้ก็ขอร่วมไว้อะไรนะครับกับแฟนคลับทั้ง7ท่านนะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไปเยือนบุรีรัมย์นะครับปี2554นะครับพวกคุณจะอยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับขอบคุณมากครับก็สำหรับเกมนี้นะผมก็แพ้นะผมแต่ว่าผมก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างจากลูกทีมที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงนะผมแล้วก็อาจจะเป็นเยาวชนของโมซอนด้วยที่ผมให้โอกาสลงนะผมก็ถึงแม้จะแพ้แต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นครับผมพอใจนะผมเพราะว่าเป้าหมายของสโมสรก็คือจะโฟกัสเกี่ยวกับบอลถ้วยเอฟเอครับแล้วก็ฟุตบอลลีกอยู่แล้วนะผมฟุตบอลเอฟเอครับถ้าเราได้แชมป์สามารถที่จะต่อยอดไปเล่นรายการเอฟซีได้นะผมแล้วก็จะทำอันดับให้ดีที่สุดในฟุตบอลลีกนะผมสิ่งที่สิ่งนี้นะผมที่วิธีการเล่นรูปแบบการเล่นก็ครับผมก็พอใจ